นะครับท่านผมเฉลิมชาตรียุคนครับผมก็ตอนนี้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสารวัตรหมาบ้าครับครับก็วันนี้มาถ่ายรูปลงนิตยสารกาเซียนะครับผมพร้อมกับมีบทสัมภาษณ์ครับจนถึงชีวิตของผมเองบางส่วนแล้วก็มีเกี่ยวกับงานล่าสุดที่ทำก็คือภาพยนตร์ก็เรื่องสารวัตรหมาบ้านนี่แหละครับผมทีมของการถ่ายภาพวันนี้เหรอฮะความจริงแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นว่าดูเหมือนมีเซตเป็นเหมือนกับเหมือนฮอลลีวูดนะครับเวลามีไฟแบ็คไลท์เยอะๆใช่ไหมจะเห็นจากในรูปนะฮะจะเห็นว่ามีแบบพวกไฟข้างหลังเยอะๆมีเก้าอี้ผู้กำกับก็คงจะทีมคงประมาณแบบเหมือนกับพวกผู้กำกับภาพยนตร์มั้งครับตรงนี้ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจออกจะเป็นแอฟแท็กอะเป็นอะไรที่แบบเข้าใจยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ดูสวยครับเมื่อกี้แอบเห็นภาพมาแล้วสวยมากเลยครับผมก็โอเคนะฮะก็อยากจะฝากก็ยังไงก็ถ้าอยากอ่านบทความก็ที่ผมลงนะครับผมแต่ความจริงมีบทความอื่นอีกมากนะครับก็ติดตามก็ได้นะครับนิตยสารกราเซียเดือนมิถุนายนนี้ครับผมก็อยู่ตามแผงหนังสือทั่วไปครับใกล้ๆบ้านท่านครับ